ายต่อไปต้องบอกว่า The Ghost Radio ของเรานั้นได้รับเกียรติจากน้องพระแพง AF4 ครับวันนี้น้องพระแพงมาพร้อมกับประสบการณ์ชวนหลอนครับที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาเมื่อครั้งที่พระแพงเนี่ยฮะเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตที่จังหวัดขอนแก่นครับใช้ชื่อเรื่องว่าดวงสมพงษ์ครับแล้วตอนนี้พระแพงอยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับพระแพงสวัสดีค่ะโอ้ต้องบอกว่าได้รับเกียรติเป็นเกียรติมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยโอ้ยินดีมากๆเลยค่ะได้ข่าวจากเจ้าวีวีบอกว่าเจอพระแพงแล้วก็พระแพงมีเรื่องเนี้ยที่ไปเจอมาที่ขอนแก่นด้วยใช่ค่ะใช่นะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันถึงเรื่องของงานนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ก่อนตอนนี้ถามก่อนพระแพงอยู่ที่บ้านหรือยังตอนนี้อยู่บ้านเพื่อนค่ะอยู่บ้านเพื่อนบ้านเพื่อนอ๋อโอเคโอเคปกตินอนดึกอยู่แล้วป่ะก็นอนดึกนะคะนอนดึกนะคะโอเคนอนดึกเลยมาว่าถึงเรื่องนี้อยากฟังนะเรื่องที่ตอนไปเล่นคอนเสิร์ตที่ขอนแก่นไปเจออะไรมาครับป้าแพงก็คือช่วงนั้นเนี่ยมันก็นานแล้วนะประมาณ 4-5 ปีอะค่ะก็นั่งรถตู้ไปแถวๆจังหวัดขอนแก่นแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อยอยากนวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับทีมงานแต่ตอนนั้นก็น่าจะเล่นคอนเสิร์ตอะไรเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วอะค่ะก็ขอพี่เขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆไกด์ที่นั่นเลยบอกร้านนั้นสีหน้านี่สีอะไรอย่างเงี้ยคนในทีมงานเขาก็จะไปร้านที่คนนั้นแนะนำแต่บังเอิญแพงดันไปเห็นอีกร้านหนึ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็นกันแล้วแพงก็บอกว่าแพงอาจจะนวดร้านนี้ใครจะไปนวดร้านอื่นอ่ะก็ไปเลยเดี๋ยวแพงจะนวดร้านนี้เออใครก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสักพักนึงเขาก็ไปส่งทีมงานอีกร้านหนึ่งใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมาส่งแพงอีกร้านหนึ่งซึ่งร้านนี้จะมีประมาณ 3-4 ชั้นนะคะก็จะเป็นการตกแต่งเป็นฝั่งทางแบบอีสานที่สวยๆดูมีเสน่ห์หน่อยมีมนต์ขลังนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เลยก็ไปนวดแล้วก็ที่นวดเนี่ยเขาก็เลยพาขึ้นไปชั้น3ใช่พอพาขึ้นไปชั้น3ปุ๊บแล้วก็เริ่มแล้วนวดแพงตอนนั้นแพงนวดน้ำมันแพงก็เลยเขาจะเลยจัดห้องสวยๆให้ที่มันมีห้องน้ำอยู่ในตัวแล้วก็จะตกแต่งสวยงามมากอ่ะประมาณนั้นแล้วก็นวดไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าตัวเองอ่ะอ่อนล้าเพลียด้วยอะไรเงี้ยก็จะมีคำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นอารมณ์เหมือนแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นด้วยค่ะนึกออกใช่ไหมคะครับเขาก็นวดไปนวด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 ไปจนแบบอยู่ๆก็มีคนคนนึงเนี่ยมานั่งห้องตรงหน้าอกใช่แล้วแพงก็พยายามดูคนนวดอะค่ะดูหมอนวดว่าให้หมอนวดอยู่ไหนหมอนวดเนี่ยก็ยังนวดแพงอยู่นะคะซึ่งตอนนั้นแพงตัวเกรงมากตอนนั้นคือพระแพงนอนหงายนอนหงายนอนหงายคือเป็นการนวดน้ำมันนวดสปาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเริ่มได้ไม่นานนะคะบอกก่อนเลยเริ่มได้ไม่นานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีคนมานั่งคอมพอนั่งคอมปุ๊บเราก็เริ่มสังเกตคนรอบข้างแล้วว่าพี่คนนวดอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่ข้างฝั่งข้างบนหัวเหมือนเขากำลังนวดคอนวดไหล่ที่นอนอยู่นะคะเขาก็นวดแฮงก็เริ่มตัวแข็งพอเห็นปุ๊บเราก็ตกใจสักพักนึงมันเหมือนมีเสียงพูดอ่ะบอกว่าเขาชี้หน้าก่อนนะคะเขาชี้หน้าแล้วก็บอกว่าสุภรดาเธอมาทำอะไรที่นี่ประมาณนี้มันขนลุกมากในณเวลานั้นคือพี่นึกออกไหมแพงทำอะไรไม่ถูกแล้วมันเหมือนวิ้งแบบวิ้งมากวิ้งไปทั้งแบบคือตอนนั้นแพงรู้สึกว่าแพงไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอ่ะแบบมันอึงไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนสังเกตลักษณะดีเทลต่างๆของคนที่มานั่งทับแพงกลายเป็นผู้หญิงผมยาวๆไม่เห็นหน้านะคะผมยาวมากแล้วก็มีเขาใช่มีเขาด้วยเหรอประหลาดใช่มีเขาอันนี้ประหลาดมากแล้วแพงก็รู้สึกว่าพอรู้สึกว่าแบบเห็นจำดีเทลได้ปุ๊บแพงก็เหมือนใช้ไม่ได้บอกว่าเราพูดนะโมอะไรนะแต่พยายามกัดฟันทำอะไรก็ได้ให้เราพูดกับพี่ที่นวดให้ได้ก็จนหลุดออกมาจากภวังค์นั้นแล้วก็บอกสกิดพี่ว่าพี่คะเปิดไฟได้ไหมเพราะปกติเวลานวดเนี่ยจะรู้ว่าเขาจะหลีไฟมันจะเป็นแบบดิมอะค่ะเขาก็ไปหลีแล้วเขาก็เปิดออกมาเหมือนประมาณว่ามันมืดไปแต่แพงบอกพี่เขาใหม่ว่าพี่คะหนูขอเปิดหมดทุกดวงให้สว่างจ้าเลยพี่หมอนวดเขาก็จะเริ่มงงว่าน้องเป็นอะไรหรือเปล่าคะเขาแพงก็เลยบอกไปว่าเดี๋ยวนวดเสร็จเนี่ยเดี๋ยวหนูจะเล่าให้พี่ฟังเท่านั้นแหละหน้าหมอนวดนี่คือเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยคือเขารู้แน่ๆว่าพระแพงต้องเจออะไรแล้วล่ะถ้าพูดประมาณนี้ใช่แล้วเขาก็กลายเป็นเหมือนแบบสติแตกกว่าแพงอีก
สติแตกแบบสติแตกแล้วรีบจากคนนวดปกติเวลานวดอโรมานวดครนั้บำมันเนี่ยเขาก็จะนุ่มนวลใช่ไหมครับแต่วันนั้นเขาเหมือนแบบรีบให้มันจบไวๆอ่ะอืแทมงพอรู้สึกว่าเขาแบบกลัวใช่ป่ะครับแทงบอกว่าพี่คะไม่ต้องนวดแล้วกลับแบบลงไปข้างล่างอย่างนี้เลยเออแทงก็ลุกมาจากแบบโป๊ะโป๊ะอย่างนั้นแหละคอ่ะืมอืโปม๊ะโป๊ะอย่างนั้นแล้วก็รีบๆลงมาแล้วเหมือนเกือบวิ่งกึ่งวิ่งอะไรอย่างเงี้ยลคงรัมบาชั้นล่างแล้วก็มาเล่ารายละเอียดให้เขาฟังครับแล้วเขาก็ตกใจแล้วเขอาืก็มบอกว่าเนี่ยมีคนเจอบ่อยจังเลยโออะไร้ประมยาณนี้แสดงว่าก่แทอนงหน้าแพงมีคนเจอใช่มีคนเจอแล้วทีนี้เขาก็เลยเริ่มถามรายอละ่เอียาดว่ามันเป็นยังไงยังไงหนูเจอเป็นผู้หญิงผมยาวมีเขานะพี่ครับแต่เขาพี่ที่ร้านเนี่ยก็จะมีหลายคนใช่ไหมหมอนวดอ่ะครับเขาก็บอกว่าบางคนเจอเป็นผู้หญิงใส่ชุดขาวอืแกม่ๆหน่อยซึ่งอาจจะเป็นเหมือนเจ้าของนอะือะไรอยม่างเงี้ยอืท่มานก็บอกว่าไม่ใช่แน่ๆค่ะเพราะวค่ราับลักษณะท่าทางของคนที่มาทับแพงเนี่ยมันไม่ใช่คนแก่ครับแต่หน้าเนี่ยแพงไม่เห็นอืมใช่แต่ว่ามีเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็เล่าให้ฟังอวื่ามคนอ่ะเจอเยอะเจอหลายแบบหลายอย่างเขาก็กลัวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็เริ่มเล่าประวัติให้ฟังว่าก่อนที่จะสร้างเขาเรียกว่าก่อนที่จะสร้างที่นวดอะค่ะครับร้านนวดร้านนี้เนี่ยเขาก็ให้แม่ชีมาทําพิธีอืมใช่มาทําพิธีแล้วก็เหมือนแม่ชีเขาบอกว่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเขาก็บอกทิ้งท้ายเหมือนประมาณว่าแต่เขาอาจจะกลับมานะแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้อะไรประมาณนั้นอืมอะไรประมาณนั้นซึ่งไอ้เขาเนี่ยเขายังไม่รู้ว่าคือคนไหนเอออาจอะไรประมาณนั้นแล้วแพงก็แค่รู้สึกว่าเฮ้ยจังหวะมันเป็นเหมือนครแบับโชคร้ายมากเลยคือว่าวันนั้นเนี่ยคือมันเป็นเหมือนเขาเล่าให้ฟังว่าอืมเจ้าของเพิ่งเสียชีวิตไปปีหนึ่งอะไรอคย่รางัเงบี้ยค่ะครับแล้วอาจจะมีแบบเหมือนตรงนี้มันเหมือนกลายเป็นแบบจุดรวมศูนย์อือะไรสมักอย่างหนึ่งเพนก็ไม่สามารถอธิบายได้มันก็ค่อนข้างที่จะคแรบับบหลอนๆนิดนึงอะไรโออ้ย่างเงี้ยค่ะแต่ลัใชกษ่ณะของพระแพงที่เจอผมไม่เคยได้ยินนะผมทำรายการมาเป็นสคิบ่ะยี่สิบปีเรื่องของลักษณะคนมีเขาแน่ใจว่าเป็นนั่เขนาสไม่ิใช่ชดาไม่ใช่ไม่ค่ะไม่ใช่หรไอม่เป็นเขาแน่นอนอค๋่ะเพราอะพยายามงงกับตัวเองเลยว่าแบบไอ้ที่มันขึ้นมาตรงหัวมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากเขาอะแต่ว่าปกติมันไม่มีเขาไงคะครับก็เลยงงเพนก็เลยเหมือนแบบไม่อยากคิดอะไรเยอะอาจจะอจิืนตนมาการอาจจะเป็นนางมงนางไม้หรือคนที่อยู่ตรงนั้นมันนานหรืออะไรอย่างนี้ก็คไดรั้บไงใช่แตน่ีแ้พงมันอืมค่ะเพื่อแบบความเห็นภาพสมมุติว่าแพงจะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าเขาลักษณะที่เห็นเนี่ยมันเป็นเขาถ้าเปรียบเทียบกับเราต้องเปรียบเทียบกับสัตว์อยู่แล้วมันลักษณะแบบไหนลักษณะเขามันจะไม่ยาวมันจะเป็นแบบเขาสั้นๆแล้วก็ไม่ได้มีลักษณะเป็นหยึกๆนะคะครับมันจะเป็นเหมือนเขาอยู่ๆมันก็โผล่ขึ้นมาเป็นแบบสามเหลี่ยมเรียวๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคคร่ะับเรามองเห็นลักษณะนั้นจริงๆแพงก็ต้องขอตอบก่อนว่าแพงไม่ได้เห็นชัดแบบร้อยคเปรอรั์บเซ็นต์นะคะครับมันจะเป็นเงาพางๆแต่แพงจําได้คือมันเป็นลักษณะนั้นเพราะว่าเขามาทับตรงหน้าอกแพงอตืรงตัมวแพงที่แพงนวดเนี่ยแล้วเขาที่ตกใจเนี่ยคือเขาบอกว่าสุภารดาเธอมาทําอะไรที่นี่อันนี้คือสิ่งที่แพงตกใจเพราะเขารู้จักชื่อจริงของหนูได้อย่างไรเออใช่เฮ้ยแปลกแต่ตอนนั้นคแปือลกแพงไม่เห็นหน้าในไม่ที่เหนี็้นหมายถึงว่ามันมืดหรือว่ามันผมมาปิดมันเป็นลักษณะที่เวลาเรานวดเนี่ยมันจะคเปร็ันบไฟดิมใช่ไหมอืคะมอืมแล้วแอพืนมรู้สึกว่าไอ้ที่มันมืดๆเนี่ยเพราะว่าเหมือนย้อนไฟค่ะด้วยคแลร้ัวบก็มันอยู่ในเหมือนภวังค์หรืออยู่ในมิติอะไรใช่ไหมก็อธิบายไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นมันก็นานมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยคค่ระับเรื่องนี้แพนค่อนข้างเล่าให้ใครหลายๆคนฟอังืเหมือมนกันนะคะก็ตกใจมากซึ่งตอนนั้นแพนตกใจมากเพราะว่าหนึ่งเขารู้ชื่อจริงเราครับสองคือแบบเขามาชี้หน้าเราเหมือนเราไปทําอะไรผิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะแบบหลอนนิดนึงอะค่ะครขัอบบอกเลยว่าเรานวดอยู่สบายๆอมันพอมันเจออะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีแล้วอะความสุขอะครับมันมีแต่คำแบบว่ากูออกไปจากที่นี่เร็วที่สุโอด้แบบสักทีแล้วก็พี่ที่เขาดูแลร้านเขาบอกว่าน้องไปทําบุญนะนคู่รนับนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแพนก็จัดการเรียบร้อยตื่นเช้ามาก็พยายามทําบุญด้วยค่ะที่ขออนืแก่นมใช่แล้วคือลักษณะใช่ที่เจอนี้เป็นลักษณะของกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่แล้วใช่ไหมฮะแพนรู้สึกโอว่า้จะเป็นแบบนั้นนะคโอะ้แพนรู้โอสึ้กนะครแพนับรู้สึกโใอช่้ค่ะนั่นคือครั้งแรกและครั้งเดียวป่ะที่เจอเรื่องอย่างเงี้ยที่แปลกที่สุดแปลกถ้าแปลกที่สุดแอปลืว่ามเรื่องนี้แปลกที่สุดแต่ว่าถ้าแบบเงาหรือว่าแวผบีแวอำบอะไรอย่างนี้ก็มีบ้างอืนะคะแต่ว่มามันไม่ได้มีเรื่องราวที่แพงครหันบ้าขนลุกขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวถามก่อนปกติแพงเป็นคนกลัวและเชื่อเรื่องผีไหมฮะทั้งกลัวแต่ทั้งเชื่อนะคะ อื
คนอื่นไม่เชื่อแพงไม่ทราบแต่ว่าแพงเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันอธิบายไม่ได้อะอะไรอย่างเงี้ยแต่แพงเชื่อเพราะว่าเด็กๆแพงเจอบ่อยแพงอาจจะคิดไปเองหรือเปล่าไม่ทราบแต่แพงรู้สึกว่าคนนี้ไม่ใช่มนุษย์แน่นอนครับแล้วบางคนไม่เห็นน่ะเราเห็นน่ะมันประหลาดไหมอ่ะเออประหลาดเออมันคืออะไรอ่ะบางทีกลางวันแสกๆเราเห็นอย่างเงี้ยคืออะไรอ่ะครับเออแต่ว่าจะไม่ได้มีเรื่องลักษณะแบบมันหลอกมันหลอนอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยมีนะคะครับใช่ก็จะเห็นเป็นแวบๆผ่านไปผ่านมาขับลงขับรถก็จะมีผ่านมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยใครจะเจอแบบนั้นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเรียกได้ว่าเหตุการณ์เนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะชัดที่สุดแล้วชัดที่สุดแล้วในประสบการณ์ของตัวเองคือไปยังจำฝังใจจำไปจนตลอดชีวิตเลยค่ะครับได้ครับพระแพงนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ไปเจอมาตอนที่ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ขอนแก่นนะใช่ค่ะนะฮะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าแฟนรายการตอนนี้ที่ดูที่ฟังอยู่ทั้ง 4,376 คนนะฮะขอบคุณเยอะมากเยอะมากเยอะมากเออนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าจะติดตามพระแพงมีอะไรอัปเดตบ้างช่วงนี้ตอนนี้เพลงก็ทำวงชื่อว่ารูบิกนะคะก็สามารถไปกดใน YouTube ได้เลยรูบิกชื่อเพลงว่า Goodbye อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าใครอยากจะติดตามแบบว่าเพลงไปทำอะไรแต่ละวันก็มาใน IG หรือ Facebook ได้ IG เพลงก็จะเป็นพระแพง _รูบิกนะคะก็เข้ามาติดตามได้เพราะช่วงนี้เพลงก็ค่อนข้างที่จะแต่งเพลงทำงานเพลงแล้วก็เล่นสเก็ตบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เล่นกีฬาตามสไตล์ของพระแพงตามสไตล์พระแพงใช่ใช่ก็ฝากขอบคุณมากคือเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมาออกรายการวิทยุแล้วก็แบบขอบคุณมากเต้นเพราะว่าใช่รู้สึกดีค่ะเป็นแฟนรายการโอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณแล้วก็เป็นเกียรติมากๆขอบคุณพระแพงมากๆที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับพวกเราชาว The Ghost Radio ได้ฟังกันนะพระแพงนะค่ะขอบคุณมากยินดีมากๆเลยค่ะยังไงขอบพระคุณมากๆครับพระแพงค่ะสวัสดีค่ะน่ารักตลอดเวลาฮะน้องพระแพงจาก AF นะครับ Academy Fantasia Season 4นะครับหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาหลายคนติดตามผลงานหลายคนนี่เป็นแฟนคลับน้องนะครับแล้วก็ขอบคุณพระแพงฮะขอบคุณวีวีด้วยฮะที่ไปเจอพระแพงแล้วก็คุยกับพระแพงบอกว่าเอ้ยพระแพงมีเรื่องเนี้ยจะมาเล่าให้พวกเราชาว The Ghost Radio ได้ฟังกัน